สนามวอร์ลยกุ้มค่ะทุกคนวันนี้เราพามาอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์นะคะตำบลดอนหัวร่อนะคะอำเภอเมืองชนบุรีนั่นเองจะพาทุกคนมากินบุฟเฟ่ทะเลเผานะคะร้านไม่มีเมาบุฟเฟ่ทะเลเผาค่ะเห็นตั้งแต่ต้นคลิปก็ฟินส,สุดๆกันแล้วใช่ไหมจ๊ะทั้งบรรยากาศในร้านแล้วก็อาหารที่เรียงรายเยอะมากนะคะที่นี่เขามีอาหารทะเลพร้อมเสิร์ฟแล้วก็ให้ทุกคนได้กิน,กนแบบจุกๆในราะคะเพียง399บาทเท่านั้นเรียกได้ว่าสายกินต้องใส่กันแบบไม่ยัง้งรังกันแบบไม่อยู่กันเลยค่ะร้านเนี่ยจะมีระยะเวลากินคือ1ชั่วมง40นนาทีารี ทุกอย่างแต่เขาบอกเลยว่าคุณสามารถกินได้แบบไม่จํากัดเวลาหากยังไม่ขอแก้วน้ํานะเพื่อไปดืม่มเครื่องดื่มของทางร้านและเมื่อที่คุณขอแก้วน้ำนั่นแหละจ้ะเขาจะเริ่มจับเวลาทันทีร้านนี้จใจปลาสุดๆเลยนะทีนี้มาดูลายอาหารกันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างเห็นแล้วก็บอกเลยว่าอ <c oughs> สุดยอดเริ่มจากกุ้งมังกรนะคะมีกุ้งแม่น้ําด้วยกั้งเนี่ยไซส์บิ๊กๆเลยแต่และว,วันเนี่ยไซส์จะแตกต่างกันนะจ๊ะแถมยังมีปูดํปด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 ปาปูม้าปูจักจั่นปลาหมึกหอยนานา,นา,นาชนิดนะคะกุ้งดองปูไข่ดองที่เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่อาหารทะเลอย่างเดียวนเกนืื้้ออหัไล นะคะสะใจใส่เนื้อต่างหากส่วนอาหารหวานก็มีเรื่องทั้งข้าวเหนียวหม่ำหม่วงข้าวเหนียวทูเรียนน้ำแข็งใสไอศครีมและอีกหลากหลายเลยขอบอกว่าจะเต็มมากบอกเลยว่าร้านนี้คืออาหารข้าวหวานอาหารทะเลแบบยันอาหารทะเลเนี่ย เก็บรวมไว้ในร้านนี้ร้านเดียวและแถมลูกค้าที่แวะมาก็ฟินมากนะคะกับบรรยากาศของทางร้านนะเพราะมีเหมือนสวนสัตว์ให้เด็กๆได,เด้เดินชมกันด้วยหลังกินอิ่มนะจ๊ะเพลินเลยร้านไม่มีมาบุฟเฟ่ทะเลเผานะคะเปิดทุกวันตั้งแต่10บโมงครึ่งถึงหน้าทุ่มนะจ๊ะใครไปไม่ถูกเนี่ยแอดทิ้งเบอร์ไว้ให้ในแคปชั่นแล้วหรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาการฮาลานไกด์ได้เลยเราปักหมดุดพิกัดไว้ให้แล้วนะคะที่สําคัญร้านนี้อยู่ ใกล้ๆก,กับบางนาเองนะไม่ถึงไปชนบุรีมากนะจ๊ะบอกเลยเดินทางสะดวกราคาก็คุ้มนะคะมัดกันไปเลยยกแกง๊ง4คนบินไปเลยจ้าที่ร้านจะมีที่จอดรถสะดวกสบายแล้วก็มีห้องละหมาดด้วยนะคะใครที่อยากลองของอร่อยอย่าลืมแวะไปร้านนี้เลยจ้าและคลิปหน้าเราจะพาไปอร่อยกันที่ไหนต่ออย่าลืมติดตามชมนะจ๊ะสำหรับวันนี้สลามอลลกุ้มค่ะ